เพราะนั้นเราจึงนำนี่มาพูดให้รู้ความที่ว่าควรหรือไม่ควรแล้วมันหวังจะอวดอำนาจวาสนาของเรานะการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของพระต้องมีเหตุมีผลทุกอย่างเหตุผลต้องไม่นอกเหนือไปจากหลักธรรมเหล่าวินัยเราทำวินัยต้องเป็นศาสดาตลอดเวลานั่นถึงถูกในเรื่องกิเลสมันเคยทำลายโลกทรมานโลกเอาที่ผายลายปวงมามากต่อมากแล้วและนอกจากนั้นยังมาทำลายเรามากต่อมากแล้วเรานี่ปีนาจีจึงไม่พระพุทธเจ้าองค์พระองค์ใดก็ตามจึงไม่ยกกิเลสว่าเป็นศาสดาเอามาสอนเอากิเลสมาสอนโลกแทนธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละผู้องค์ผู้นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นเวลานี้เราถือศาสนาของผู้ใดก่อนของพระพุทธเจ้าองค์ใดหรือศาสถือกิเลสเป็นศาสดาแทนมันต้องได้คิดที่เรื่องนี้เรื่องกิเลสเนี่ยมันจะต้องออกทุกอย่างออกรวดเร็วที่สุดเลยมันเป็นศาสดาออกหน้าออกตาอย่างไม่มีอะไรทันละเห็นไหมวัดเราเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผมสลดสังเวียนมากแล้วนะที่ผมพูดมาเหล่านั้นมันไปไหนมันมาสวมรอยเหยียบหน้าผากเหยียบหัวอกเข้ามาโดยดำนานแล้วเองไม่มีอะไรเกินกิเลสแล้วศาสดาไม่ได้เกินแล้วเวลานี้ในหัวใจของพระองค์เรามีกิเลสเท่านั้นเป็นศาสดาในหัวใจเป็นจะตายก็ตามถ้าอะไรกิเลสเป็นศาสดาและเป็นที่พอใจไม่ได้มองดูหน้าใครทั้งนั้นแม้ที่สุดครูบาอาจารย์ที่เทศสอนมาแทบเป็นแทบตายซึ่งเราก็เคยได้พูดไปแล้วนี่มันจะซ้ำหน่อยมันเป็นไปแล้วเวลานี้ทำไมจะไม่สลดสังเวชล่ะสภาพที่มาใหม่นี่ผมไม่ว่าจะรับก็ประกาศให้ออกก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้วคำแน่นกว่าแน่นความมันขวางมันก็ขวางจะทำยังไงถ้าเราเก่งจริงๆก็อยู่ในวันที่เหยียบหัวพระหัวเนียนเหยียบครูบาอาจารย์เหยียบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันหลังเลยยังว่าเราเก่งนะเก่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเก่งชั้นสองเก่งชั้นสามลงไปไม่มีอะไรเหลือเพราะความเก่งของเราเรื่องของกิเลสแล้วความดีเท่านี้มันก็ต้องเอามาอวดให้เหนือบรมศาสดาให้เหนือฟ้าเหนือแผ่นดินไปหมดนะไอ้สิ่งที่มันชิบหายที่มันใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกใหญ่ยิ่งกว่าดินฟ้าอากาศนั่นมันมองไม่เห็นนะมันจะเห็นตั้งแต่ที่ว่าดีนั่นน่ะเท่าเส้นผมเท่านั้นน่ะเอาเส้นผมเส้นนี้น่ะมาเหยียบโลกเหยียบดวงจันทร์เหยียบศาสนาเหยียบพระเหยียบเนียนเหยียบครูบาอาจารย์เวลานี้รู้ไหมกิเลสมันเป็นยังไงตรงนี้ผมไม่อยากจะพูดมากเพราะผมสอนมากๆต่อมากแล้วสอนหมู่เพื่อนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วมันสู้ศาสดาองค์เอกคือกิเลสนั้นไม่ได้ผมเคยพูดมารู้กี่ครั้งกี่หนแล้วมันจะต้องว่าเจ้าของดีตลอดเวลาตรงนี้เห็นไม่ได้ว่าอยากจะของต่ำจะของชั่วจะยอมรับความจริงไม่ยอมทั้งนั้นเรื่องของกิเลสแล้วตัดคอพระพุทธเจ้าขาดลงไปแล้วเอายาสมมติว่ายาแดงหรือยาอะไรมาพอกครั้งนิดหนึ่งก็ประกาศลั่นทั้งนั้นเองว่ายาเรานี่ดีพิเศษใส่คอพระพุทธเจ้าได้ก็ส่วนหาไม่หาไม่ได้พูดนะใส่คอพระเจ้าก็ได้ใส่หัวพระเจ้าก็ได้ยาเราเนี่ยส่วนจะถูกหรือไม่ถูกหายหรือมาหาดีไม่ดีนั่นไม่พูดตรงนั้นเอาตรงได้เนี่ยมายกเป็นข้อพิเศษยาแดงเวลานี้เป็นนั้นอยู่นี่ท่านในวัดเนี่ยมีมากขนาดไหนมีผู้ใหญ่ผู้น้อยมันมีแต่ภาพหูหนวกตาบอด
ป็นหมดทุกๆรูปทุกนามเลยพิจารณานั่นจึงจะไม่รู้จักดีจักชั่วรู้จักผิดจักถูกของการแสดงออกทั้งของตัวและของผู้อื่นผู้ใดก็ตามในทางว่าผิดหรือถูกประการใดเลยมีเรื่องที่เราเก่งกว่าโลกนี่เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนมันถึงขับโลกนะมันขับในหัวใจนี่ก็มันก็มองไม่เห็นมันขับอะไรอีกมันก็จะลองมองไม่เห็นเพราะไม่มองไม่สนใจจะมองจะอะไรมาเห็นมีในตาพันดวงมันก็เมื่อไม่มองมันก็ไม่มีความหมายอะไรในพันดวงอย่างนี้ว่ามาพันหมื่นดวงมันก็เหมือนกันเคยพูดนะพูดนะคุณหลอกตั้งแต่สมัยที่ก็อยู่กับพ่อแม่ครูจันมาเขียดผมเขียดผมหลับอย่าให้ผมเจอนะผมเจอนานผมเคยพูดเสมอเรื่องวิเลศแล้วมันจะด้านเสมอมันจะไม่ยอมฟังไม่ยอมสนใจคิดในเรื่องเหล่านี้พิเทศเหล่านี้เพราะฉะนั้นวิเลศจึงเป็นข้าศึกต่อธรรมเสมอมาและจะเสมอไปไม่มีคำว่าย่อไม่มีคำว่ายอมรับเตรียมใครสวดสวดปฏิโมกข์ได้ฝึกได้ซ้อมกันหรือเปล่า